ค่ะเจอกันดึกๆแบบนี้อัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนนะคะกับเราสองคนในรายการ Night Entertainment Night Live นั่นเองนะคะวันพรุ่งนี้วันหยุดนะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะหลายๆคนก็อยากจะเข้าวัดกันก็เตรียมตัวไปเข้าวัดกันแล้วบางวัดเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาทำบุญกันเรียบร้อยแล้วแต่เบื้องต้นเราทุกคนก่อนที่จะไปเข้าวัดเราก็ต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยนะคะหน้ากากอนามัยเตรียมให้พร้อมนะเจลแอลกอฮอล์ต่างๆรวมถึงการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะคะที่จะช่วยป้องกันเราให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 นั่นเองจริงๆแล้วถ้าไม่ไปวัดเนี่ยก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านได้เนาะทำใจให้บริสุทธิ์แค่นี้เราก็ได้บุญแล้วนะคะครับผมเอ้าข่าวแรกนะฮะของวงการบันเทิงนะครับก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยคุณค่ะนะฮะให้กับนางเอกอย่างจักรจั่นอคัมศิรินะครับเขาก็เดินทางไปซื้อของเองนะฮะแพ็คของเองส่งของเองนะครับให้กับผู้ประสบภัยนะครับโควิด-19 นะครับซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นคือผู้ทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิงครับนอกจากจะเป็นนางฟ้าของเหล่าสรรพสัตว์แล้วนางเอกสาวคนสวยจักรจั่นอคัมศิริก็ยังใจดีปันน้ำใจเผื่อแผ่ไปยังพี่ๆที่ทำงานเบื้องหลังในกองถ่ายอีกด้วยอย่างที่ทราบกันว่ากองถ่ายต้องหยุดการถ่ายทำให้คนงานเบื้องหลังขาดรายได้ทันทีเพราะส่วนใหญ่แต่ละคนเป็นฟรีแลนซ์รับงานรายวันงานนี้สาวจั่นเลยขอเป็นตัวตั้งตัวตีร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน Sharing Box กล่องยังชีพพร้อมเงิน 1,000 บาทจำนวน100กล่องค่ะบางคนไม่ได้ออกกองละครอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่คอสตูมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะรับเงินเป็นรายวันใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มีรายได้แล้วมันก็เดือนครึ่งแล้วอ่ะใช่บางคนก็ยังติดค่าเช่าห้องอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่ามือถืออะไรเงี้ยก็ยังต้องจ่ายทุกเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบเราพอจะช่วยได้แบบของกินพวกบะหมี่สำเร็จรูปมีข้าวสารนะคะไข่ไก่น้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบอาหารแห้งมีปลากระป๋องที่เขาสามารถแบบยังทำกับข้าวทานได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็อีกอาทิตย์กว่าๆบางที่ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วก็น่าจะพอเยียวยาไปได้แล้วก็เงินสดกล่องละ 1,000 บาทอันนี้คือหนักที่สุดในชีวิตที่เจอมาจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองมันอีกนิดเดียวเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็อยากแบบถ้าเราช่วยได้เป็นส่วนที่ทำให้เขาตอบสักอาทิตย์สองอาทิตย์เออก็ยังดีสาวจันยังบอกอีกว่าพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือต่อเนื่องแต่ก็ออกตัวว่าไม่สามารถช่วยได้ทุกคนแต่จะพยายามส่งน้ำใจเหล่านี้ไปให้คนที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆค่ะโอ้โหสวยใจดีน่ารักขนาดนี้นะครับก็แน่นอนฮะใครที่มีกำลังทรัพย์มีเวลาพอนะครับที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับก็สามารถทำตามจักรจั่นได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะที่สำคัญนั่นคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเหมือนสองสาวนี้ใจบุญเหมือนกันลาล่าลูลูค่ะก็ช่วยเหลือคนเดือดร้อนมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ก็มีเรื่องให้เจ้าตัวเนี่ยโกรธควันออกหูเหมือนกันเดือดขนาดไหนเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะคุณไม่มีสิทธิ์สนุกในการที่จะด่าใครก็ได้แอคเคาท์ผีแอคเคาท์ปลอมก็จริงแต่ฝีมือการสร้างมันคือฝีมือของมนุษย์ฉากกลับด้วยอารมณ์โมโหเดือดจัดเลือดขึ้นหน้าเลยล่ะค่ะนักร้องอารมณ์ดีลาล่าขวัญนภาหลังช่วงหยุดยาวเจ้าตัวขยันถ่ายคลิปเฮฮาสร้างเสียงหัวเราะลงโซเชียลแต่กลับถูกคอมเมนต์ต่อว่าถึงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักขณะที่อยู่กับแฟนหนุ่มเล็กเจษดาซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวยังบูลลี่ยองไปถึงต้นต่อพฤติกรรมอาจมาจากการที่เจ้าตัวเกิดเป็นคนอีสานด้วยค่ะว่าสรีระว่ารูปร่างเราว่าอัตลักษณ์รูปร่างเราอ่ะเรายังทนได้ไงคือมันคือความจริงอดาเราก็อ้วนขี้เหร่มันคือความจริงที่เรารับได้เราไม่ตอบโต้แต่ไม่ควรยกภาคนั้นภาคนี้มาด่าเพียงเพราะเขาเป็นคนภาคอีสานเนี่ยแล้วไม่โอเคไม่ควรพิมพ์อะไรก็ได้ที่แบบความคิดของคุณที่แบบว่ารู้สึกลบของคุณแล้วเอามาระบายบอกออกทางที่แบบว่าของภาคนั้นภาคนี้มันไม่ได้จริงๆส่วนช่วงนี้ยอมรับว่างานคอนเสิร์ตตลอดจนรายการต่างๆถูกยกเลิกทั้งหมดทำให้อาชีพนักร้องได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่เพราะที่ผ่านมายังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างลาล่าและลูลูจึงนำเงินบางส่วนไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่าตัวเองค่ะเราถือว่าเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเขาได้มากกว่าเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยอยากจะแบ่งปันน้ำใจตรงนี้ค่ะเล็กๆน้อยๆเล็กๆช่วยกันใช่ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ถึงแม้ว่าเชื้อคนติดเชื้อมันจะน้อยลงแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะไปไหนมาไหนให้ใส่แมสแล้วก็ให้ล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิม
แม้จะเต็มใจช่วยเหลือแต่ทั้งคู่ก็ยอมรับว่ามีแฟนคลับหลายคนส่งข้อความมาให้ช่วยทั้งใน Facebook และ IG ส่วนตัวแต่พวกตนไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้จริงๆซึ่งเชื่อว่าแฟนคลับจะเข้าใจตรงจุดนี้ค่ะโหแต่กรณีด่าไปถึงถิ่นกำเนิดเนี่ยผมว่ามันไม่สมควรจริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วเราเกิดเป็นคนไทยเชื้อสายเดียวกันควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะแต่กันไว้แต่อย่างนี้ผมก็เข้าใจนะคนเรามันมีขีดจำกัดนะครับมันไม่สามารถอดทนอดกลั้นอะไรได้ขนาดนั้นยิ่งเป็นคนสาธารณะเนี่ยคุณยิ่งห้ามไปว่าทอเขาอีกมันไม่ควรคือคนสาธารณะเนี่ยก็คือคนเหมือนกันมีหัวใจเหมือนกันเวลาที่เขาไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเวลาคอมเมนต์ไม่ดีเขาก็เสียใจเหมือนกันนะเนาะอันนี้ก็เห็นใจนะคะแล้วก็ยังไงก็ใจเขาใจเราอ่ะคุณผู้ชมค่ะครับผมคิดก่อนทำละกันนะครับเอ้าไปเรื่องของพิธีกรรายการตกมันบันเทิงดีกว่าแอร์พันธิลาครับเป็นเรื่องน่าจะหายนะคือหลังจากเขาถ่ายคลิปเต้นเสร็จเนี่ยนะฮะก็กับดีเจมะตูมใช่นะครับมันเกิดเหตุอะไรขึ้นฮะเราไปชมนะฮะใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยจ้าพิธีกรสาวแอร์พันธิลาที่อัดคลิปเต้นอยู่กับเพื่อนซีดีเจมะตุ่มอยู่ดีๆก็เกิดผิดคิวรับร่างของสาวแอร์ไม่ทันจนลงไปกองอยู่ที่พื้นเจ็บตัวไป1แมตช์งานนี้สาวแอร์เล่าไปก็ขำไปว่าความคิดแรกนึกว่ามะตุ่มจะแกล้งแต่พอรู้ว่าอีกฝ่ายก็เจ็บและมีแผลเหมือนกันก็เชื่อแล้วว่าไม่ได้แกล้งแน่นอนเต้นๆอยู่พี่นึกออกป่ะถ้ามันเป็นสเต็ปประมาณเนี้ยสุดแขนสุดขาแล้วอยู่ดีหนูก็กระโดดไปอ่ะแล้วคือนางลื่นพรมอ่ะคือตอนแรกก็ด่ามันนะนึกว่ามันแกล้งคือไม่รับหนูอ่ะเพราะว่าแบบล้มลงไปนี่คือแบบศอกกระแทกพื้นแบบเจ็บมากเลยอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอมานั่งดูคลิปแล้วอ่ะคือเหมือนพรมมันลื่นจริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วตัวนางเองนางก็ถลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออขำๆพอแยกย้ายกลับบ้านคือกำลังคิดว่าแบบต้องไปหาหมอป่ะเนี่ยปวดมากคือเจ็บมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนไม่ได้เป็นอะไรมันคงแบบกระแทกตอนแรกเราก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจแวบแรกนี่คือเขาแกล้งเราแน่นอนใช่คือตอนแรกโกรธว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่รับเลยอย่างเงี้ยนึกว่ามันแบบตั้งใจจะไม่รับคือนึกว่าเขาไม่เจ็บนึกว่าเขาเหมือนไม่รับเราเลยอย่างเงี้ยพอไปดูคลิปอ่ะมาตุ้มเจ็บหนักนะมาตุ้มก็เจ็บเยอะเหมือนกันถลอกเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เหล่าดาราหันมาเป็นดาวติ๊กต็อกกันซะเยอะสาวแอร์บอกว่ามีถ่ายเก็บเป็นสต็อกเหมือนกันแต่ไม่ได้โพสให้เห็นแบบว่าไม่เซลล์พอขอเป็นสายส่องเพื่อนดาราขาแดนซ์จะดีกว่าค่ะคลิปนี้เราก็แอบส่องอยู่เหมือนกันใจหายวาบเหมือนกันตอนที่บอกอุ๊ยแอร์เกือบหัวเกือบกระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงถ้าเป็นเรานี่คงไม่รอดอ่ะคงไม่รอดคงเจ็บจริงไม่น่ามายืนอยู่ตรงนี้แล้วถูกต้องอ่ะคราวนี้นะคะจะพาไปส่องกิจกรรมของเหล่าคนบันเทิงเวลาที่อยู่ที่บ้านกันดีกว่านะคะไม่ต้องออกไปไหนแต่ก็ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มได้นั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีการฟิตแอนด์เฟิร์มที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดทีนี้เราก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมเนี่ยลุกขึ้นมาออกกำลังกายบ้างจ้ะกิจกรรมของสายสตรองที่ใช้เวลาช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแน่นอนว่าจะต้องมีเวลาส่วนหนึ่งในการออกกำลังกายเรียกเหงื่อแก้เบื่อเรียกว่าสามารถพร้อมกลับมาทำงานได้ทุกเวลาเลยล่ะค่ะปกติจะคุณภาพลูกทุ่งคันหูจ๊ะนงพนินในลุคเซ็กซี่พริกยกสวนชวนให้คนสนุกอยู่หน้าเวทีแต่ช่วงนี้เปลี่ยนแนวมาเป็นสาวรักสุขภาพฟาดเงินซื้อเครื่องออกกำลังกายมาเล่นในบ้านก็เลยได้เห็นสาวจ๊ะวางไมค์มาจับลูวิ่งแทนค่ะแต่สายสตรองตัวแม่จะไม่มีชื่อแอนทองประสมได้ไงใช้พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดให้เป็นประโยชน์มีแค่เก้าอี้ก็ฟิตแอนด์เฟิร์มได้หรือจะอะแดปต์ลู่วิ่งให้เป็นมากกว่าลู่วิ่งแบบเนี้ยโยคะก็ไม่เกี่ยงท่าไหนที่ใครว่ายากแต่ผู้จัดแอนก็ทำได้หมดค่ะอีกคนที่แข็งแกร่งต้องหลีกให้ด็อกเตอร์สาวจ๋าณัฐฐาวีรนุชที่เป็นสายออกกำลังกายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนอกจากจะโพสต์รูปให้เห็นการออกกำลังกายในแต่ละวันแล้วก็ไม่ได้เก็บเคล็ดลับหุ่นดีเอาไว้คนเดียวแชร์ให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะหนุ่มนิววงศกรคนนี้ไม่พึ่งเครื่องออกกำลังกายใดๆขอใช้ของง่ายๆอย่างผ้ารองและล้อรถยนต์ในการออกกำลังกายที่สวนในบ้านแต่งงานเนี้ยไม่รู้ว่าจะถูกโฟกัสเรื่องออกกำลังกายหรือผิวขาวๆหรือจะซิกแพคดีนะเบ็คกี้ศรีธัญญาก็ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะซื้อเครื่องออกกำลังกายเอาไว้ในบ้านแถมยังตั้งวินัยให้ตัวเองเรื่องออกกำลังกายอีกด้วยเว้นช่วงครีเอทจากการถ่ายภาพรีวิวอาหารและสินค้ามาออกกำลังกายบ้างค่ะพิธีกรอารมณ์ดีรัศมีแขที่เอาจริงเอาจังสุด
ห็นแบบนี้ก็ไม่กล้ามกับเขาเหมือนกันเด้อส่วนคุณพ่อลูกหนึ่งฟลุ๊กจิราก็ขอเข้ามุมคลุกอยู่ในโซนออกกำลังกายที่ดูจะถูกใจคุณพ่อฟลุ๊กซะเหลือเกินแต่ก็ไม่ลืมหน้าที่เลี้ยงลูกสาวน้องจูนี่นะจ๊ะเช่นเดียวกับคุณพ่อสายกล้ามดีเจเพชรจ้าบอกเลยว่าช่วงนี้เอาจริงกล้ามที่ว่าแน่นซิกแพคที่มีต้องดีกว่าเดิมค่ะสาวเป้ยปานวาดถึงอุปกรณ์ที่บ้านจะไม่เหมือนอย่างใครเขาแต่ก็เรียกเหงื่อให้ตัวเองแบบง่ายๆด้วยการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันแถมยังชวนสามีมาจอยกันไปด้วยเห็นเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะจ๊ะสาวหุ่นเป๊ะกักตัวอยู่บ้านนานจนน้ำหนักขึ้นเมพิชนาธก็เลยขอพึ่งแอปในการออกกำลังกายด้วยซะเลยแต่บ้านนี้ออกกำลังกายแบบยกครัวคุณแม่ตุ๊กชนกวนันไม่ได้เฮลตี้แค่คนเดียวลูกๆ ก็ต้องแข็งแรงไปด้วยกันถนัดแบบไหนก็ออกแบบนั้นเล่นในแอปออกกำลังกายอุปกรณ์ต่างๆก็ได้เสียเหงื่อและเบิร์นไขมันได้เหมือนกันค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลตัวเองและออกกำลังกายกันนะจ๊ะใครถนัดแบบไหนก็จัดไปอย่าลืมลุกขึ้นมาขยับร่างกายยืดเส้นยืดสายให้ได้แข็งแรงกันนะคะและค่ำคืนนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฮะกับ9 The Ten 11 นาฬิกานะครับทำไมต้องท่าเยอะขนาดนี้คะอยากเป็นนายแบบอยากป้องเป็นนายแบบบ้างโอเคค่ะอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ขอบคุณชุดพิธีกรด้วยนะครับกับจอม Red Carpet ครับผมของฝนนะคะจากมิจจี้นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ